สวัสดีในเวลาประมาณ3ทุ่มค่ะทุกคนของวันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2566นั่นเองรู้ไหมตอนนี้ปิ่นอยู่ที่ไหนปิ่นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนปิ่นชวนมาที่ไหนค่ะปิ่นก็ตามเข้ามาเนี่ยค่ะเขาหลอกล่อปิ่นมาเขาบอกว่าเขาค้นพบสถานที่นั่งเล่นชิลๆแห่งใหม่เขาอยากให้ปิ่นมาลองเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ไหมพวกปิ่นไปเที่ยวที่บางลากันปรากฏเพื่อนปิ่นมาพูดวันนี้บอกว่ามันรู้สึกเมื่อคืนมันเที่ยวไม่สุดเลยอ่ะไม่สุดยังไงปิ่นก็ไม่เข้าใจเขาบอกว่าทำไมเขารู้สึกไม่สนุกอ่ะไปบางลาเมื่อคืนอ่ะมันอารมณ์มันไม่เหมือนเมื่อก่อนปิ่นก็ไม่เข้าใจว่าเพื่อนอารมณ์ไหนแต่เขาก็บ่นบอกเออที่เราไม่สนุกเมื่อคืนเพราะว่าเราแก่เกินไปแล้วไหมอ่ะแล้ววันนี้เขาก็เลยชวนปิ่นมาที่นี่ทุกคนเพราะเพื่อนปิ่นสงสัยว่าวัยอย่างเราอายุอย่างเราเนี่ยมันจะต้องเที่ยวสไตล์บีทขับมากกว่าหรือเปล่าเขาก็เลยชวนกันมาค่ะแล้วก็ลากปิ่นมาด้วยปิ่นก็เออก็ได้ไหนๆก็ไม่เคยมาครั้งแรกใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนปิ่นอ่ะเคยมาแล้วค่ะร้านนี้เพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนเพื่อนปิ่นเคยมากินอาหารกลางวันที่นี่เห็นว่าอย่างนั้นนะแล้วก็วันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนบรรยากาศอยากรู้ว่ากลางคืนอ่ะมันจะเป็นยังไงนี่ค่ะทุกคนดูแสงสีสิโอ้ยมันชิลมันโล่งมันสบายมันแบบอากาศมันถ่ายเทได้สะดวกค่ะทุกคนเพื่อนปิ่นเคยมาแล้วไม่เป็นไรปล่อยเขานั่งที่โต๊ะค่ะปิ่นมาเป็นครั้งแรกตามสไตล์ปิ่นเลยก็ขอสำรวจทุกซอกทุกมุมของเขาก่อนว่าเขามีอะไรบ้างทุกคนเห็นไหมมันมืดตื่นเลยอ่ะตรงนี้คืออ่าวฉลองค่ะแล้วก็ตรงนู้นที่มีไฟนั้นก็คือผาหลายซีฟู้ดนั่นเองแต่วันนี้เราจะมาร้านนี้ทุกคนการมาครั้งแรกของปิ่นก็จะต้องเก็บทุกสิ่งอย่างของร้านนี้ไว้นะคะอย่างแรกก็คือเมนูปิ่นจะโชว์ให้ทุกคนดูว่าที่นี่เขาขายอะไรบ้างราคายังไงเผื่อว่าทุกคนอยากตามรอยปิ่นใช่ไหมก็จะได้ดูเป็นไกด์ไลน์ได้เลยว่าเออเขาอะเป็นสไตล์ไหนขายเครื่องดื่มอะไรบ้างราคาเท่าไหร่อาหารเขาเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนแบบว่าอยากตามรอยก็ดูเมนูคร่าวๆมาได้เลยนะคะเดี๋ยวปิ่นจะถ่ายให้ดูทุกอย่างเลยส่วนพิกัดของร้านเดี๋ยวปิ่นจะปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนเรามาดูก่อนเมนูเครื่องดื่มเขาเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้ปิ่นตั้งใจจะมาเบาๆค่ะเพราะว่าเมื่อคืนน่ะจัดหนักไปแล้วที่บางลาป่าตองวันนี้ขอมานั่งเน้นแบบนั่งคุยกันค่ะกินนิดๆหน่อยๆไม่น่าจะกินเยอะเพราะว่ามันดึกแล้วมันหนักท้องทุกคนมันย่อยยากแล้วก็ดื่มเบาๆเช่นกันมันสำหรับบรรยากาศชิลๆอย่างเงี้ยนะทุกคนนะมันไม่ใช่ว่าแบบเป็นผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนน้องกระต่ายมาแล้วค่ะร้านนี้เป็นร้านกระต่ายทุกคนดูอาหารของเขาค่ะว่าเขาขายอะไรบ้างสีมันจะแปลกๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันไปตามสีที่ว่าร้านเขาเล่นไฟอยู่อะค่ะเนี่ยมันอาจจะแบบเพี้ยนๆจากของจริงหน่อยนึงนะอันนี้หอยค่ะหอยเออทุกคนดูดิเอ๊ะทำไมทุกคนสังเกตเหมือนปิ่นไหมภาษารัสเซียหรือเปล่าไม่มีภาษาไทยนะเมนูเขาอะใช่ไหมแต่เขาแสดงราคาชัดเจนนะคะทุกคนเห็นราคาไหมราคาชัดเจนเลยแต่มีเป็นภาษาอังกฤษกับภาษารัสเซียใช่ไหมแล้วก็เป็นภาษาคาราโอเกะของเราใช่ไหมน่ะปอเปี๊ยะทอดใช่ไหมน่ะเออแล้วก็พวกสลัดค่ะทุกคนโอ้อันนี้น่าสนแสดงว่าร้านนี้ไม่มีอาหารไทยใช่ไหมทุกคนอาหารไทยที่ปิ่นว่าก็คือแบบแกงส้มอะไรอย่างเงี้ยยำส้มตำอะไรเงี้ยไม่มีจะเป็นสไตล์นี้เนาะแล้วก็อะไรอ่ะพาสต้าพาสต้าของเขาก็น่ากินนะทุกคนลูกเขาในเมนูนี่จานมันเริ่มเท่มเลยนะไม่รู้ว่าของจริงอ่ะจานมันจะเท่านี้หรือเปล่าโอ้เราดูอันนี้ของโปรดเพื่อนปิ่นอันนี้อ๋อแล้วก็มีพวกพิซซ่าทั้งหลายแหละค่ะทุกคนพิซซ่านี่น่าลองเหมือนกันนะแต่มันจะกินไหวไหมเหอะมันใหญ่ไหมเนี่ยกี่ชิ้นอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 8ชิ้นโอ้ขนาดกลางหรือเปล่า
วิแต่ราคาก็น่ารักอยู่นะทุกคนนะมีแซนด์วิชมีเบอร์เกอร์เอ๊ะเขาเปิดเที่ยงวันยันเที่ยงคืนกลางวันเขาจะมีเมนูมากกว่านี้หรือเปล่าปิ่นไม่แน่ใจนะทุกคนนะแต่ว่าอันนี้คือเมนูที่เขาเอามาให้เนี่ยตอนประมาณ3ทุ่มละสเต็กก็มีทุกคนสเต็กเออสเต็กก็มีไหนดูซิมีอะไรอีกโอ้ยมีขนมหวานมีไอตงไอติมทุกคนได้อยู่นะได้อยู่แล้วก็มีอะไรอีกอาหารไทย1อย่างแล้วมีอะไรอีกผัดไทยอาหารไทยมี2อย่างเหรอหรือยังไงผัดไทยนี่ก็ได้อยู่นะดูกุ้งเป็นกุ้งอะทุกคนข้าวผัดสับปะรดมันจะเป็นเหมือนกับอาหารไทยเป็นจานๆนะแล้วก็อะไรอะปลาค่ะโอ้โหมีอาหารไทยเมนูหลายอย่างเหมือนกันนะเนื้อปลานึ่งมะนาวอันนี้อะไรเอ่ยสีมันจะไอ้นี่หน่อยนะทุกคนนะสีมันจะไอ้นั่นข้าวผัดค่ะข้าวผัดซีฟู้ดข้าวผัดกุ้งโอ้ข้าวผัดน่ากินทุกคนโอเคเมนูเขามีแค่นี้แล้วก็เขามียากันยุงให้ด้วยเสร็จแล้วเพื่อนปิ่นอีกคนยังไม่มานะระหว่างรอเพื่อนนะคะไปเดินสำรวจทุกซอกทุกมุมของร้านเขากันค่ะทุกคนโอ้ยทำไมมันอากาศมันโล่งโปร่งสบายมากเลยแล้วก็เย็นสบายมากเลยค่ะทุกคนชิลมากบรรยากาศชิลสุดๆเลยโอ้ยตายแล้วแล้วก็ปิ่นเห็นอะสระว่ายน้ำแวบๆเดี๋ยวปิ่นจะไปถามเจ้าหน้าที่เขาว่าปิ่นอยากว่ายน้ำมันมีเงื่อนไขยังไงไหมแล้วก็กลางวันอะถ้าเกิดสมมติว่ามันนั่งตรงนี้นะทุกคนโรแมนติกน่าดูเลยนะทุกคนดูนี่สระว่ายน้ำเขาค่ะสุดๆอุ้ยปิ่นไม่ได้เตรียมชุดว่ายน้ำมาแล้วเพื่อนก็ไม่เห็นบอกด้วยนะเออว่ามีสระว่ายน้ำไม่งั้นปิ่นเตรียมชุดว่ายน้ำมาแล้วเนี่ยดูดิน่าเล่นมากเลยอ่ะมันเย็นมากเลยค่ะตอนนี้บรรยากาศอ่ะอุ้ยมาดูสระมาส่องดูสระทุกคนมาส่องดูสระอุ้ยอยากเล่นอ่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วอุ้ยดูดิมันทำให้ปิ่นรู้สึกว่าการมาร้านนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนทุกคนปิ่นต้องกลับมาอีกแน่นอนปิ่นจะมาว่ายน้ำโดยเฉพาะเลยโอ้โหแล้วก็จิบวายสักหน่อยนึงนะประมาณสักทุ่มนึงเนี่ยโอ้โหสวรรค์ของปิ่นแล้วแหละที่นี่ทุกคนแล้วดูดิสะอาดสะอ้านตาจัดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นระบบระเบียบทุกคนเป็นสัตว์เป็นส่วนนี่มีที่ล้างตัวมีห้องลงห้องน้ำเรียบร้อยเห็นเพื่อนปิ่นบอกว่าเขาเปิดได้ไม่กี่เดือนมาเองนะ6เดือนถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ปิ่นก็ตามเพื่อนมาปิ่นไม่ได้มีข้อมูลอะไรร้านนี้มาก่อนนะตามเพื่อนมาอย่างนั้นนะคะมาถึงก็ตื่นตาตื่นใจเนี่ยเพื่อนนั่งอยู่ตรงนู้นปิ่นเดินมาอยู่คนเดียวตรงนี้สำรวจร้านทุกคนดูดิโอ้ตายแล้วมันทำให้รู้สึกว่าถ้าเราเหนื่อยจากงานจากอะไรมานะมาทิ้งตัวที่นี่นะทุกคนอย่างฟินนะทุกคนดูดิโอ้โหสุดยอดเนี่ยปิ่นอย่างมานั่งนวดตัวตรงนี้ทุกคนปิ่นชอบที่สุดคือสาวให้น้ำนี่แหละโอ้ยตายแล้วข้างล่างมันมีบาหลุมด้วยน่ะเห็นไหมโอ้ยจะนั่งมุมไหนทุกคนเลือกได้ตามสบายนะคนดูดิสุดสุดปิ่นละสายตาจากสระว่ายน้ำไม่ได้เลยอ่ะทุกคนโอ้ยอยากมานั่งนวดตัวตรงนี้จังเลยโอ้ยเนี่ยทุกคนดูดิสุดยอดอยากโดดลงน้ำแล้วปิ่นหน้าโอ้ยตายตายตายเดี๋ยวต้องมาอีกต้องมาอีกทุกคนแล้วอีกด้านหนึ่งตรงนี้มันก็เป็นลานปาร์ตี้นะทุกคนจะมาจัดแบบสตาร์ปาร์ตี้ใช่เป็นสถานที่จัดสตาร์ปาร์ตี้ก็เวิร์กนะทุกคนดูดิกว้างขวางโอ้แอโอ้ยเขาจัดได้น่ารักน่าชังเลยไม่แน่ใจว่ากระต่ายเนี่ยมันมีความหมายยังไงนะถึงแบบว่าหรือว่าเจ้าของร้านชื่อกระต่ายหรือเปล่านะดูดิทุกคนร้านตรงนี้ปาร์ตี้ได้อย่างสบายเลยอ่ะอุ้ยทุกคนปิดเรื่องแล้วจัดงานแต่งก็เข้าท่าไม่เบานะทุกคนนะหนูหลาหมาเห่าเลยทีเดียวแหละปิ่นว่าดูดิอุ้ยรองรับได้หลายคนอยู่นะถ้าจัดงานแต่งอ่ะอย่างฟีนใช่โอ้แล้วปิ่นจะได้แต่งงานกับเขาไหมถ้าปิ่น
จัดงานแต่งนะร้านแบบนี้ก็ดูถูกจริตกับปิ่นดีนะทุกคนนะตรงนี้ปิ่นเดินมาในส่วนของเนี่ยค่ะทางเข้าร้านแล้วแหละทางเข้าร้านเขาก็เก๋นะแล้วก็มีน้องตายค่ะยืนต้อนรับอุ๊ยน้องตายเป็นโสดยืนอยู่คนเดียวทุกคนปิ่นขึ้นมาชั้น2แล้วทุกคนชั้น2ทุกคนดูดิบรรยากาศของเขาอะร้านเขากว้างขวางมากเลยนะรองรับคนได้อย่างเยอะปาร์ตี้เป็นกลุ่มที่สุดยอดเลยเนี่ยโอ้ยสุดๆแล้วทุกคนดูดิเขามีไฮไลท์ของเขาด้วยเนี่ยตรงนั้นอะแล้วก็ชั้น2เนี่ยมีคาราโอเกะไหมอะทุกคนเนี่ยเขานั่งร้องเพลงกันอยู่อะโอเคปิ่นไม่ไปโซนนั้นนะเดี๋ยวปิ่นจะขอไปโซนนี้โซนนี้ดูดิถ้าสมมติว่ากลางวันอะใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้แน่เลยเนี่ยทุกคนเนี่ยน่าจะเป็นมุมถ่ายรูปของเขาอะเนาะแต่ตอนนี้มันมืดไง3 ทุ่มแล้วตอนนี้มองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ก็ยังสวยอยู่เย็นแล้วก็โรแมนติกมากๆทุกคนใครจะมาออกเดทก็เหมาะนะตรงเนี้ยร้านเนี้ยดูดิดูวิวข้างล่างแล้วดูท่าทางฝนก็จะตกแล้วทุกคนดูสิอุ้ยเห็นแวบๆเพื่อนปิ่นมาแล้วไหมเหมือนมาละเหมือนมาละเดี๋ยวขอเวลาชมอีกสักครู่เดี๋ยวจะไปหาเพื่อนแล้วนะอุ้ยทุกคนดูดิเดี๋ยวเราต้องกลับมากลางวันเนาะทุกคนเนาะไม่งั้นก็ตอนเย็นฮะสัก5 โมงเย็น6 โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูวิวดิสระว่ายน้ำไม่ใช่เล็กๆนะพอได้ออกกำลังกายเลยล่ะโหกว้างขวางโอ่อ่ามากเลยทุกคนเป็นหนึ่งทางเลือกนะสำหรับบริษัทที่จะจัดสตาร์ปาร์ตี้ทุกคนปิ่นหนับหนุนเลยนะตรงนี้แนะนำให้จัดสตาร์ปาร์ตี้จัดงานวันเกิดอะไรก็ได้นะทุกคนดูดิโอ้โหกลางวันเราต้องมาอีกครั้งนึงเนาะเราอยากเห็นวิวทะเลอ่ะอ่าวฉลองตรงนี้นั่งหย่อนขาถ่ายลงถ่ายรูปแต่ทุกคนเห็นถนนตรงนั้นไหมอ่ะมันเป็นทางสาธารณะหรือเปล่าทุกคนแล้วปิ่นมีความรู้สึกว่ามันใช่ที่เขามาออกกำลังกายหรือเปล่านะหรือว่าเย็นๆเดี๋ยวปิ่นลองมาดูสำรวจอีกทีนึงทำทีเป็นมาเดินออกกำลังกายไหมเผื่อว่ามันจะผ่านหน้าร้านนี้ได้ใช่เดี๋ยวต้องหาเรื่องมาอีกค่ะทุกคนแต่ตอนนี้เดี๋ยวเดินกลับไปหาเพื่อนก่อนเพื่อนปิ่นมาแล้วไปดูกันเขาทำอะไรกันคุยอะไรกันอ่ะถ่ายรูป เจอแล้วเพื่อนทำอะไรถ่ายรูปทุกคนใช่ไหมท่าไหนอ่ะทำไมต้องท่านั้นอ่ะ เขาถ่ายรูปท่าอะไรอ้าปากทำอะไรอ่ะเขาอ้าปากถ่ายอะไรกันเนี่ยไหนอยากดูว่ารูปมันออกมายังไงจังอ้าปากแล้วก็หลับตาอะไรอ่ะถามว่าฟิลไหนทำไมต้องเอาท่านั้นโอเคทุกคนเพื่อนมาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเดี๋ยวปิ่นจะนั่งเมาส์มอยกันแล้วนะเดี๋ยวโชว์ก่อนว่าเพื่อนเขาสั่งอะไรบ้างโอ้โหฟองฟู่มาแล้วทุกคนบรรยากาศที่แบบคุยกันรู้เรื่องนี่แหละคุยสารทุกสุขติบนู่นนี่นั่นอะไรกันระหว่างเพื่อนอะไรเงี้ยนะคุยไปคุยมากินอาหารเบาๆฟิลมันก็ได้อีกแบบนึงนะทุกคนนะมันก็เหมือนกับแบบลมเย็นมากินข้าวนอกบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เน้นอาหารไม่ได้หนักมากอันนี้สลัดเมนูที่ดูเมื่อกี้ที่ปิ่นว่าเมนูนี้น่ากินไงแล้วก็อะไรอ่ะทำไมเขาจึงกันปิ่นเอากล้องไปแล้วแบบจึงอะไรกันอ่ะเขาสั่งอะไรกันบ้างดูซิของปิ่นนี่อยากกินข้าวผัดทุกคนหน้าสุดท้ายในเมนูเมื่อกี้แต่สีมันออกมาไม่เหมือนในเมนูอ่ะทุกคนแต่มันก็ดูน่ากินอยู่นะโอเคแล้วก็อะไรเกิดขึ้นกับเรารู้ไหมทุกคนเหมือนฝนมันจะมาแล้วเหมือนฝนมันตกใส่หน้าปิ่นหยด2 หยดอะหรือว่าเราต้องย้ายโต๊ะทุกคนเราย้ายโต๊ะหรือเปล่าโอเคฝนตกจริงๆด้วยทุกคนย้ายโต๊ะมานั่งเมาส์มอยกันต่อข้างในแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มมันไม่ใช่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อะไรนะวันนี้เราเป็นเด็กดีนะคะดื่มเครื่องดื่มที่มันเหมือนกับว่าเพื่อสุขภาพนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้น้ำมะม่วงปั่นแต่มะม่วงมันหายไปแล้วทุกคน ดูสิแล้วก็เสาวรสปั่นแล้วก็อะไรอีกเช็คบิลดีกว่าทุกคนเดี๋ยวปิ่นเช็คบิลให้ดูนะ
นี่ค่ะถ้าใครสนใจจะตามปิ่นมาเดี๋ยวปิ่นปักหมุดแผนที่ไว้ให้ดูนะคะอยู่ข้างล่างตรงนี้อยู่ไม่ไกลค่ะอยู่แถวฉลองในซอยป่าหลายนั่นเองทุกคนใครสนใจตามปิ่นมาได้เลยนะปิ่นแนะนำนะคะร้านนี้